ครับวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวของอะไรนะครับก็จะมาคือเพิ่งสิ้นปีไปเมื่อวานก็เลยคิดว่าจะมาให้ดูว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเบเบดภาค Z เนี่ยมันออกตัวอะไรมาแล้วบ้างนะครับก็ที่จริงเดือนนี้ก็คือปีใหม่ที่เพิ่งอะไรปี2019เนี่ยเดือนหนึ่งก็จะมีตัวใหม่ออกอีกเหมือนกันDeath Phoenix นะครับก็ร่าง2ของ Phoenix นั่นเองกำลังจะออกนะครับวันที่26เดือน1ปี2019นี้นะครับโอเคเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรออกบ้างนะครับก็ตัวล่าสุดเลยที่เพิ่งออกเมื่อเดือนที่แล้วนั่นคือธันวานะครับปีที่แล้วธันวาเออนั่นแหละก็คือตัวนี้นะครับ Air Knight ที่เพิ่งออกเลยแล้วก็ออกพร้อมกันแหละโชว์ Z Achilles นะครับก็คือร่าง2ของ Achilles นั่นเองเพิ่งออกนะครับเบเบดออกมาแล้วแต่ในการ์ตูนแม่งยังไม่ออกเลยคือการ์ตูนมันออกทุกวันจันทร์ไงตอนประมาณ3ทุ่มกว่าอะไรเงี้ยมันจะสตรีมละซึ่งเมื่อที่ผ่านมาก็น่าจะปีใหม่มั้งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาเลยไม่ได้โพสต์ตอนล่าสุดนะครับก็คือตอนที่แอร์ไนท์มันต้องสู้แล้วก็คือไม่ได้โพสต์โอดูเลยอยากเห็นอวตารแอร์ไนท์ยังไม่เห็นเลยแซดโชว์แซดอาร์คิลิสโอเคมาดูว่ามีตัวอะไรบ้างมีอันตัวนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันออกทีหลังเลยแรกที่ออกมาก็มีไม่ใช่อะไรวะวินนิ่งเหรอวินนิ่งวอลคิรีที่ออกมานะครับก็คือพระเอกภาค1กับ2ซึ่งภาค3เนี่ยถามว่ายังเป็นพระเอกอยู่ไหมก็คือในแบบส่วนตัวนะในส่วนตัวให้มันเป็นพระเอกต่อไปแหละดีแล้วเพราะว่าไม่ชอบพระเอกคนใหม่มากก็คือพระเอกคุริชัยอากิริสนะครับชื่อไอกะนั่นเองเขาคือมันขี้วายๆน่ารำคาญมากเลยคือแบบคล้ายๆแบบพระเอกภาคก็คือคล้ายๆกับไอเนี่ยตอนอยู่ภาค1กับ2อ่ะแม่งน่ารำคาญมากแม่งมวยวายหายไปก็คือภาค3พระเอกก็จะเป็นคนใช้อาคิลิสนะครับอุ้ยจะพื้นคือถามว่าคนนี้ยังมีบทไหมมีแต่น้อยกว่าคนนี้คือก็ยังออกมาเรื่อยๆแต่หลังๆเริ่มบทเยอะละเริ่มบทจะเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าตอนหลังๆน่าจะมาตัดบทไอ้นี่ออกชัวร์แล้วก็ไอ้นี่ขึ้นมาใหม่แน่นอนโอเคเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนดีกว่าฝั่งเนี้ยฝั่งขวาเพราะว่าฝั่งดูฝั่งขวาก่อนแล้วพูดแล้วงงก็มีเพื่อนๆของอากาศนะครับก็จะมีคนใช้แรกนาล็อกอันนี้จะเป็นแซดแรกนาล็อกนะครับโชว์แซดแรกนาล็อกอะไรเนี่ยภาคแซดอ่ะโอเคก็คือร่าง4ของแรกนาล็อกนะครับคนใช้นะผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นพี่น้องกันเลยคือเขาไม่ได้เป็นคนเดียวกันไงคนใช้แรกนาล็อกอ่ะพอมาภาคนี้แล้วมันเป็นแบบน้องเข้ามาใช้แทนน้องเข้ามาเล่นแทนไงพี่มันไม่เล่นแล้วมังเหลือสักอย่างเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเปรียบเลยเสียงก็เหมือนกันอีกอันนี้ก็ชื่อจำไม่ได้คนใช้แต่ชื่อเบเบดชื่อฟอร์นิอุสนะครับก็เป็นเพื่อนของไอกะหรือคนใช้อาคิลิสอีกเหมือนกันแล้วก็นี่ตัวโปรดผมเลยตัวโปรดที่สุดตั้งแต่เล่นเบเบดภาคเบิร์ดมาเนี่ยทุกตัวเลยชอบตัวเนี้ยโคตรเท่มันแบบมันดูสวยอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันอันนี้ชื่อลีโอพาร์ดนะครับคนใช้ชื่อคนไทยจำไม่ได้อะแต่มันเป็นเด็กเหมือนคนป่าประมาณนั้นก็ถามว่าเก่งไหมคอมโบนี้ไม่เก่งเลยคอมโบที่เหมือนในการ์ตูนที่เขาให้มาตอนแรกอะคือทุกตัวเนี่ยบางตัวนะคอมโบที่แม่งให้มาแม่งไม่เก่งเลยต้องมาทำใหม่ก็ตัวนี้แม่งไม่เก่งเลยครับแต่ว่าถ้าทำใหม่ก็โคตรเก่งโอเคต่อไปเป็น
อะไรวะเฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวลิสก็เป็นสายดีเฟนซ์ไปเลยอะไรอย่างงี้ตอนทูธบางคนอาจจะไม่รู้นะบางตอนทูธใช่ไหมตรงนี้มันยื่นออกมาได้แบบมันจะทำให้แบบตัวลูกข่างมันใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็แอร์ไนท์เป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งออกนะครับก็เพิ่งออกเมื่อตอนที่แล้ว39คือตอนนี้เบเบดเบิร์ดมีอยู่40ตอนนะครับล่าสุดเป็น40ก็อันนี้ออก39นะครับซึ่ง40มันยังไม่ออกไง40มันสู้แล้วแต่มันยังไม่ออกประมาณนี้ก็ลองเล่นแล้วก็ไม่ดีมันสายอ่ะมันอะไรคงแม่งไม่รู้โอเคแอนไนอันนี้เป็นเอ้ยเดี๋ยวไอพวกนี้เพิ่งไอพวกนี้เอาไว้ก่อนเด่นแยกไว้ก่อนนะโอเคมาดูฝั่งซ้ายบ้างฝั่งซ้ายมีวินนิ่งวาคิลี่ก็คือของพระเอกภาคเก่านะครับ1กับ2ประมาณนี้โอเคมีฟาเนียนั่นคือคนที่ดูเบเบิร์ดมาภาค2อ่ะน่าชอบคนน่าชอบตัวนี้เยอะมากเพราะว่าคนใช้แม่งโคตรเก่งแม่งโคตรของโคตรเก่ง มันดูมันกวนตีนด้วยก็คือเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเบเบดที่พิเศษมากมากกว่าตัวอื่นอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันใช้มือหมุนได้มันใช้มือหมุนได้มันใช้มือแต่มันต้องหมุนซ้ายอ่ะแบบให้มันหมุนซ้ายอ่ะแล้วแบบพอตัวที่หมุนขวามาชนใช่ไหมมันจะเพิ่มแรงอ่ะแล้วมันก็จะหมุนเองคือไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเว้ยแต่มันเป็นแค่ตัวเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรมันไม่รู้เหมือนกันอันนี้ฟันเนียอันนี้ลองกินุสนะครับก็ตัวร้ายตั้งแต่ภาค1 2 3ก็ร้ายอยู่เหมือนเดิมแต่ภาค3มานี่ดูแบบดูออกเป็นคนดีนิดนึงอ่ะแบบมีความดีเพิ่มมานิดๆนึงๆอะไรอย่างงี้ฟินิกซ์นี่คือตัวร้ายสุดเลยบ้างน่าจะลาสบอสของภาค3นะฟินิกซ์โคตรของโคตรร้ายประมาณนั้นเก่งมากคือแม่งเก่งมากคือรอคือตอนเนี้ยที่อยากดูคือไอ้2ตัวนี้มาเตียนน่ะโคตรอยากเห็นเลยคือ2ตัวนี้ไม่ก็2ตัวนี้ก็ได้อะไรอย่างงี้อยากให้มันตีกันเองExcalibur มันถามว่าเก่งไหมไม่เก่งเลยเพราะมันพร้อมคือ Excalibur ใช่ไหมไอของล่างล่าสุดใช่ไหมมันดาบมันยื่นได้เนี่ยดาบมันยื่นออกมาได้แล้วพอดาบมันยื่นออกมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันเสียสมดุลอะเพราะมันแบบดูดิดูทรงมันดิมันแบบทรงมันดูอะไรก็ไม่รู้อะมันเสียสมดุลไงมันเลยแบบสายเยอะไม่ว่าจะมวยไงแม่งก็สายอยู่ดีคือผมลองหลายอย่างแล้วแม่งก็สายอยู่ดีก็เลยคิดว่าตัวนี้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ถ้าเล่นได้ก็เล่นได้นะอะไรอย่างงี้ถ้าเล่นได้ก็แนะนำใช้ไอ้นั่นน่ะออบิทโอเคอยู่เฮลซาลามันเดอร์นะครับตัวนี้เลเยอร์ดีมากดีมากๆเลยเพราะมันปรับนี่ได้เว้ยมันปรับอย่างนี้ได้ปรับขึ้นมาได้อีกชั้นหนึ่งก็คืออันเนี้ยดีมากเลยเลเยอร์นะแต่ว่าเหล็กกับไอ้ไดเวอร์ที่มันให้มาไม่ดีเลยก็ต้องโมอยู่ดีคือประมาณนั้นโอเคใส่ไปกันตัวนี้หมุนทรายนะเผื่อใครไม่รู้โอเคพวกตัวดูนี่ก่อนแล้วที่บอกว่าอันนี้ให้ท้ายสุดเพราะว่านี่คือแก๊งร้ายเลยร้ายทั้งแก๊งด้วยร้ายสุดๆอันนี้อันนี้เป็นของแถมไม่เฉยคือตัวนี้มันชื่ออามาเทออสแต่มันไม่ออกในการ์ตูนมันไม่ออกในอนิเมะไม่ได้ออกแต่หนังสือการ์ตูนน่าจะออกมั้งก็ไม่รู้เห็นมันดำๆก็เลยมาใส่ไว้น่าเป็นตัวร้ายหนังสือทูไม่ได้อ่านหัวหน้าตัวร้ายเลยนะฮะเดธาเดสเป็นน้องชายของคนใช้ฟินิกซ์คือแม่งร้ายทั้งพี่ทั้งน้องประมาณนั้นเก่งเก่งเก่งโคตรคือเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าตัวไหนที่แบบคอมโบมันโอเคอยู่แล้วแบบไม่ต้องไปมูมันก็ได้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะบอก
ก็มีตัวเนี้ยตัวหนึ่งอ่ะKerbiusผมชอบนะมันสวยดีคือแบบเนี่ยไอเลเยอร์มันสวยอ่ะมันแบบมันดูแบบมันดูแปลกดีอ่ะชอบอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่แบบชอบเออเดี๋ยวไอตัวนี้ไว้ที่หลังเลยเดี๋ยวอธิบายทีหลังไอตัวนี้ชื่อ of Aegis นะครับก็ที่จริงนั่นแหละชอบเรียกแม่งเมดูซ่า ดูดิคนเหมือนนะไม่เป็นหัวเป็นงูอ่ะเนี่ยเก่งดีเฟนถ้าไปโมนะโคตรเก่งบอกเลยตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้แนะนำให้เอาไปโมเล่นนะครับเป็นดีเฟนที่ดีมากแต่ที่มันให้มานี่มันอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้มันรู้ตลกอ่ะมันเป็นไงรู้ไหมมันเป็นแบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันเนี่ยแล้วมันก็หมุนเอาเว้ยคือมันเป็นแบบตูดมันเป็นแบบจุกอ่ะจุกเวลาเอาไว้ติดกระจกรถอะไรเงี้ยเออจริงจริงเนี่ยมันเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันโอเคตัวนี้ก็อย่างที่บอกน่าจะมาจากหนังสือการ์ตูนก็เก่งไหมเลเยอร์ก็ถ้าเอาไปเป็นอัตแทกก็ใช้ได้อยู่ก็ตีแรงอยู่นะอะไรอย่างงี้ก็มีแค่นี้แหละตัวนี้ที่ให้ไว้เอาไว้หลังสุดเพราะว่าที่จริงตัวเนี้ยมันมีกล้างก่อนหน้านี้ไว้ผมไม่ได้ถ่ายลงไงคือแบบถ่ายไว้แล้วก็วิดีโอมันหายอ่ะก็เลยแบบช่างมันแล้วกันภาคก๊อตตัวนี้ไม่ได้ออกก็จริงแต่มันทำออกมาตัวนี้ชื่อ Duo Eclipse นะครับถ้าเป็นในภาค Z ก็จะเรียก Z Eclipse ก็คือมันเป็น2ตัวในตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอุ้ยที่จริงผมเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรทำให้ดูอีกรอบก็ได้มันเป็น2ตัวในตัวเดียวไงมันชื่ออพอลโลอพอลโลกับอาร์เทมิสก็คือตามเทพชื่อตามเทพเลยอพอลโลอาร์เทมิสมันเป็นพี่น้องกันเนี่ยพระจันทร์กับพระอาทิตย์อะไรประมาณนั้นเทพเขาเป็นแบบเทพพี่น้องกันอะนี่อพอลโลนะครับแล้วก็อาร์เทมิสจะเป็นสีม่วงใส่ถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่กูก็ใส่ไปแล้วอะอันนี้น่าถูกเลยใช่ต้องเอาออกอย่างนี้โอเคก็นี่เป็นอาร์เทมิสตัวนี้ชื่ออพอลโลนะครับเป็นพี่น้องกันซึ่งถามว่าเก่งไหมถ้าเอามารวมร่างกันไม่เก่งเลยไม่ว่าจะให้มันเป็นหมุนซ้ายหรือขวาอพอลโลจะหมุนซ้ายส่วนอาร์เทมิสจะหมุนขวานะครับก็เนี่ยคือตอนพอมันรวมร่างกันเนี่ยถ้าเราอยากให้มันหมุนซ้ายแล้วก็เอาชิปของอพอลโลมาใส่อะไรอย่างงี้ถ้าอยากให้หมุนขวาก็เอาของอาร์เทมิสมาใส่นะฮะซึ่งไม่ว่าจะรวมร่างกันเป็นหมุนซ้ายขวาแม่งก็กระจอกมากทั้งคู่เลยก็เลยแนะนำว่าซื้อมาถ้าซื้อมาก็ซื้อมาเก็บเล่นก็ได้อะไรอย่างนี้อย่าเอามันมาเล่นเลยมันไม่ดีอ่ะแต่สวยดีนะก็คือชอบเพราะมันแบบมันดูเท่ดีมันเป็นแบบเอ้ยเบ็ดอะไรแม่งแบบรวมร่างกันได้ด้วยโหโคตรเจ๋งเลยว่ะอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าจะเล่นน่ะอาร์เทมิสจะตีดีกว่าอพอลโลถ้าเอาเป็นดีเฟนต์ก็โอเคอยู่แต่อาร์เทมิสตีใช้ได้อยู่แอทแทคโอเคอยู่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยใส่ไว้นี่ก่อนนะขี้เกียจไอ้นี่กับอธิบายต่ออะไรต่อดีวะนี่3ตัวนี้คือร่างพัฒนาไอ้ตัวเนี้ยมันมีมาคือภาคก๊อตอ่ะมันเกินมาร่างหนึ่งไงไอ้เลเจนด์น่ะคือมันเกินมาร่างหนึ่งเว้ยเพราะมันเลยได้มีร่างเยอะกว่าตัวอื่นหน่อยสปีแกนรู้สึกจะมี6ร่างมั้งแบบตัวอื่นรู้สึกจะมี5ร่างกันอะประมาณ 4-5 ร่างอะไรอย่างงี้สปีแกนจะมี6ร่างเพราะว่ามันเกินมาร่างหนึ่งตอนภาคก๊อตภาคก๊อตมันเปลี่ยน2ครั้งอะมันเป็นเลเจนด์สปีแกนแล้วก็ไอ้สปีแกนเลควิมใช่ไหมมันเปลี่ยน2ครั้งอันนี้คือโชว์แซดสปีแกนก็คือเอา
ไอ้สองตัวนั้นอะมารวมร่างกันคือเห็นแล้วเห็นเลยว่าแม่งใช่เลยนี่หว่าเอาสปีแกนเรควิเอมกับเดเจนมารวมร่างกันเออก็ตัวนี้พิเศษยังไงโชว์แซดไอตัวที่ขึ้นว่าโชว์แซดพิเศษยังไงดีวะมันจะมีระบบกันเบิร์ดก็คือแบบปกติเบเบดเบิร์ดนี่มันแบบตีจนแตกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่พอเป็นโชว์แซดเนี่ยมันจะแตกไม่ได้เออโว้ยติดไงวะเอ๊ะมันเอาไงวะนี่โอเคนี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบตัวที่ทำแบบไม่ให้เบิร์ดอะไม่ให้แตกอะไรอย่างงี้เนี่ยมันจะมีนี่เห็นดำๆไหมข้างๆขาวๆอะเออพอแบบเราเล่นๆไปเรื่อยมันแบบเป๊กๆเนี่ยมันจะการแตกเห็นป่ะมันไม่แตกเนี่ยเอ้าเออคือแบบมันต้องแรงมากๆอะคือมันจะไม่แตกไงประมาณนั้นเออก็มีแค่นี้แหละวาคิลี่ก็เหมือนกันก็คือการเบิร์ดเหมือนกันฮะคือไอข้อเสียของโชไอโชแซดเบเบดเนี่ยก็คือว่าต้องดึงแรงมากอ่ะแรงมากๆอ่ะแบบเหมือนจะแบบประมาณว่ากระชากให้มันพังไปเลยอะไรเงี้ยมันถึงจะเด้งออกมาไงเออนี่คือข้อเสียของมันว่าแบบผมกลัวที่ชุดพังมากเลยหลายอันเนี่ยกูโคตรกลัวเลยนี่มีอันนึงอ่ะดึงจนแบบดึงจนนั่งฝืดไปแล้วอ่ะดึงจนแบบฝืดเจ๊งไปแล้วอันนึงแต่แบบอันนั้นไอ้ที่ใช้อ่ะใช้เป็นเชือกจะดีกว่าใช้เป็นแบบที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยเออเป็นแบบเป็นไอ้ที่ชุดดาบอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่เออเพราะมันดึงได้แรงๆอะไรอย่างงี้มาดูอันนี้กันนี่ก็กันเบิร์ดนะครับต้องดึงแรงมากถึงจะเด้งออกมาทุกมุมกันเบิร์ดเหมือนกันเห็นป่ะสีแดงๆป่ะเนี่ยมันจะเบิร์ดไม่ได้อุ้ยเออประมาณนั้นแหละเออเบิร์ดไม่ได้อุ้ยซึ่งตัวที่ทำยากสุดอ่ะคือตัวนี้คือยากสุดแล้วตั้งแต่เล่นมาออกมาแม่งออกมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโชว์แซดอะคิลิสเออตัวล่าสุดที่เพิ่งออกตัวการเบิร์ดมันจะอยู่ตรงนี้ถามว่าดึงออกมาไม่ได้เว้ยมันคือมันดึงยากมากมันดึงออกมาไม่ได้เออพอดึงพอชุดแรงมากๆใช่ไหมตรงนี้มันจะเด้งออกมาปุ๊บแล้วตรงนี้มันจะเด้งออกมาด้วยต้องดึงแรงมากๆอ่ะเพราะงั้นแบบเลยไม่ค่อยได้เอามันมาเล่นเท่าไหร่มันเล่นยากจังวะประมาณนั้นโอเคก็จะมาบอกว่าตัวไหนอ่ะที่มันมาจากภาคเก่าบ้างเพราะว่ามีหลายๆตัวเลยอย่างไอ้นี่ก็ไม่ใช่ดูตัวที่มาจากภาคก็อดกันบ้างตั้งแต่ภาคแรกเลยดีกว่าก็คือตั้งแต่ภาคแรกใช่ไหมโอเคภาคแรกมี Excalibur ตัวแรกแล้วที่มาจากภาค1แล้วก็ภาคก็อดมีไอเนี้ยทั้งคู่ก็นั่นแหละตัวเดียวกันอยู่ดีวาคิลี่ก็มาจากก็พระเอกอ่ะมาจากภาคแรกอยู่แล้วมีสปีแกนก็มาจากภาคแรกอยู่แล้วแล้วก็มีลองกินุสนะครับตัวร้ายตั้งแต่ภาคแรกยันภาคนี้ก็ตัวร้ายอยู่เหมือนเดิมมีนี่อะไรวะเคอร์บิอุสภาคหนึ่งกับภาคคือภาคแรกอ่ะคนใช้มันคนละคนเว้ยมันไม่ได้เป็นคนเดียวกับที่ใช้ไอ้ตัวเนี้ยตอนนี้อยู่เออไอ้ภาคหนึ่งเป็นตัวดีภาคสองก็เป็นตัวดีพอภาคสามแม่งเป็นตัวร้ายเฉยเลยก็งงว่าไอ้คนใช้คนเก่ามันหายไปไหนเออประมาณนั้นไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันคนใช้ภาคเนี้ยภาคสามเนี้ยไม่ได้เป็นคนเดียวกับที่ใช้ภาคหนึ่งกับสองนะครับเป็นลูกศิษย์อะของไอ้คนนั้นเออคือมันยังมีสตอรี่ไงแต่อันนี้ไม่มีเลยมันมาไงไม่รู้งงตัวนี้ก็อยู่ตั้งแต่ภาคแรกนะครับเป็นเพื่อนพระเอกตั้งแต่ภาคแรกเลยเออไอ้แร็กนาร็อกเนี่ยไม่ว่าจะภาคแรกยันภาคนี้มันก็โคตรกากเหมือนเดิมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอ่ะเบเบ้มันถึงได้แบบกระจอกมากอ่ะมันโดนตี2ทีมันหลุดแล้วอ่ะดูดิเออถ้าแต่ถ้าโมนี้แม่งใช้ได้เลยนะเก่งๆนะตัวนี้ถ้าต้องโมอ่ะเออ
ตัวนี้ไม่ได้ออกในอนิเมะแต่พอดีว่าที่บ้านอ่ะมีแค่มันเนี่ยที่ติดไว้อ่ะที่แบบมีผ้าก๊อตแค่มันตัวเดียวที่ติดไว้ที่บ้านตอนนี้ผ้าก๊อตของตัวนี้นะครับหน้าตาแบบนี้อามาเทออสก๊อตอามาเทออสอันนี้ก็ไม่รู้ชื่ออะไรวะแซดอามาเทออสเหรออะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคสุดท้ายตัวนี้ภาคก๊อตออกภาคแรกไม่ออกภาคแรกไม่มีอ่ะออกภาคก๊อตและภาคก๊อตก็ไม่ได้ออกในอนิเมะด้วยน่าจะออกในหนังสือการ์ตูนแต่พอภาคนี้ออกในอนิเมะซะงั้น Eclipse นะครับ Duo Eclipse Z Eclipse อะไรไม่รู้เรียกอะไรก็เหมือนๆกันแหละโอเคตัวนี้ออกแค่ภาคก๊อตนะครับภาคแรกไม่ออกฟันเนียน้อยก็หมดแล้วมั้งนอกนั้นก็เป็นตัวใหม่หมดเลยที่แบบไม่ได้ออกในภาคเก่านะครับเป็นใหม่มาใหม่หมดเลยอะไรอย่างงี้แบบไม่ได้ออกในซีซั่น1ซีซั่น2นะฮะฟินิกชอบอ่ะชอบตัวนี้มากฟินิกโอเคก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกนิดนึงอย่างที่เคยบอกว่าผมจะไม่เอาเบเบดสีออริจินอลมาเล่นเพราะว่าเสียดายของมันเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะหายากไงมันเสียดายของมากกว่าโอเคเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนก็ได้แถวนี้คือสีออริจินอลนะครับส่วนแถวนี้คือสีที่มาจากแรนดอมบ้างลิมิเต็ดบ้างอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะอธิบายว่าแรนคือบางคนอะมันไม่รู้ว่าแรนดอมคืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้คือสีออริจินอลอันนี้จะเป็นสีจากนั่นแหละแรนดอมลิมิเต็ดอะไรเงี้ยก็เอ็กซ์คาลิเบอร์สีออริจินอลจะเป็นสีนี้นะส่วนสีอย่างที่บอกอะเป็นสีนี้อันนี้มาจากกาชาปองครับไม่มีใครไม่รู้จักกาชาปองอีกไหมกาชาปองคือตู้หมุนไข่เว้ยจากญี่ปุ่นอยากได้ก็ไปหมุนเอามันจะสุ่มมาให้อะไรอย่างงี้ต้องอธิบายหมดเลยใช่ไหมอันนี้คือสีออริจินอลอันนี้ก็น่าจะมาจากกาชาปองอีกเหมือนกันไอ้ตู้หมุนไข่นี่ออริจินอลอันนี้มาจากเซต4ตัวของสปีแกนไอโชซัสสปีแกนนะครับก็ไปหาเองแล้วกันขี้เกียจหยิบอันนี้สีออริจินอลมาจากการที่เราส่งชิงโชคจากหนังสือญี่ปุ่นไปทางไปรษณีย์อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาจะส่งบินมาให้หรืออะไรเก็บตังค์อ่ะเพื่อที่จะซื้อตัวนี้นะครับจากไปรษณีย์อะไรเงี้ยแต่อันนี้ผมสั่งมาไงสั่งมาจากเว็บนอกอีกทีหนึ่งผมทำไม่ได้ผมอยู่ไทยตัวนี้สีมาจากเกมตอนนี้มันมีเกมเบเบดลง Nintendo Switch นะครับประมาณนั้นก็ได้มาจากมันแถมมาให้แต่ผมไม่มีเครื่อง Switch นะแล้วเกมก็ไม่ได้ด้วยก็คือซื้อแค่ตัวนี้มาเฉยๆโอเคมาฝั่งนี้บ้างตัวนี้คือสีที่ได้จากแรนดอมครับตัวนี้ก็ออริจินอลก็ได้จากแรนดอมเหมือนกันก็คือว่าถามว่าคือใช้ทั้งคู่เลยนี่คือเพราะว่านี่เป็นตัวโปรดผมไงผมเลยมีตัวนี้อีกตัวนึงนี่ให้ดูนี่เยินโคตรเพราะเล่นบ่อยมากตัวนี้ไม่ได้เล่นไงเก็บไว้เหรอตัวนี้เล่นบ่อยมากคอมโบให้ดูไม่ได้หรอกไม่ให้ดูคอมโบตัวนี้ตัวโปรดเอ้ยเอ้ยโอ้ชิบหายแม่งเห็นแล้วประมาณนั้นเรียวผาดประมาณนั้นฟินิกสีออริจินอลคือสีนี้สีอันนี้มาจากแรนดอมล่าสุดสีม่วงโอเคแอร์ไนท์สีออริจินอลและแอร์ไนท์สีขาวที่มาจากแรนดอมล่าสุดของแอร์ไนท์อีกเหมือนกันเขามีให้2ตัวโอเคทีนี้จะอธิบายแรนดอมให้ฟังนี่คือแรนดอมมันจะสุ่มตัวมาให้ว่าเราจะได้ตัวไหนเราจะไม่รู้ว่าเราได้ตัวไหนไงมันจะสุ่มมาให้ก็มีอยู่8ตัวนี่ไงได้มา2อันและไอนี่แหละ2อันประมาณนั้นแหละซึ่งแรนดอมข้อดีของแรนดอมก็คือว่า
มันจะให้ชิ้นส่วนอันอื่นมาด้วยพวกไดรเวอร์เหล็กเฟรมบ้างอะไรอย่างนี้มันดีมากเออคือมันโคตรดีเลยคือแบบแรนดอมซื้อไว้ก็ดีเอามาแต่งได้ไงมันก็แข่งได้อะไรอย่างนี้คงไม่มีใครเอาตัวออริจินอลไปตีหรอกมั้งแพ้ นี่ประมาณนี้นะครับโอเคหมดแล้วมั้งสำหรับเบเบดอันนี้หมดแล้วมั้งไม่พูดอะไรแล้ว ก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าติดแซดเล่นแม่งเล่นมันวะ เออติดอ่ะคือเพราะว่าชอบดีไซน์ด้วยดีไซน์ก็อดก็ชอบแต่แบบติดแซดมากเลยช่วงนี้ชอบมากดีไซน์มันดูมันสวยมากเลยดูดิมันสวยทุกตัวเลยอ่ะดีไซน์สวยสวยไม่เหมือนไอซีซั่นแรกอ่ะอะไรก็ไม่รู้รับไม่ได้ผมไม่มีซีซั่นแรกเลยนะไม่มีเลยไม่มีเลยโอเคมีก็ได้อาจจะมีแค่บางตัวเพราะว่าอยากซื้อให้ครบไงอย่าง Excalibur เงี้ยต้องไปหาไอ้ร่าง1ร่าง2มันมาซื้อมาเก็บไว้โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะเยอะมากวันนี้ก็วันนี้ก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็วันดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะครับสวัสดีครับ